ที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอะไรตะไคร้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 ถูกแล้วตะไคร้งอกหัวขิงไข่มันบอหัวสิงไข่น่ะนะตะไคร้งอกเป็นยังไงครับมันเหมือนถั่วงอกไหมลองไปดูนะฮะเป็นอาชีพของเกษตรกรประมาณนะครับ10เซนเกษตรกรบ้านบ่อทองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามนะฮะปกติแกก็จะปลูกตะไคร้ในสวนนะครับแล้วก็ส่งขายแต่ว่าเนี่ยฮะตอนนี้ได้รับความนิยมมากแกก็เลยหันมาทำตะไคร้งอกเพื่อส่งพันวิธีทำทำยังไงครับอันนี้เป็นวิธีการที่แปลกของเขานะฮะ 15-20 นาทีเขาใช้อะไรครับ 15-20 นาทีครับเอากะปิกับเครื่องดื่มชูกำลังว่างั้นนะ15นาทีพอท่วมปนกันครับแล้วก็เอาตะไคร้น่ะไปแช่ครับประมาณ1อาทิตย์1แล้วมันจะงอกไงงอกครับรากงอกไวมากมันมีวิตามินเยอะหรอแปลกมากเลยนะงอกแล้วน่ะเห็นป่ะไอ้งอกสวยด้วยนะรากงอกสวยมากอ่ะกะปิกับเครื่องดื่มชูกำลังว่าไงนะแล้วใบที่ตัดเมื่อสักครู่พุ่งปรี๊ดเลยมันแปลกนะดีกว่าได้ไหมเป็นขั้นดีกว่าดีเหลืองเขาเก่าไหมดูสิรากงามงามตาเนียนมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับมันก็แปลกดีแล้วแกก็ส่งขายนะฮะค่ะยอดออเดอร์ของแกขายต้นละบาทนะเนี่ยโอ้ต้นละบาทนะก็ดีนะย่อมยาวดีแล้วแกก็ส่งด้วยนะถ้าสั่ง200ต้นขึ้นไปแกก็ส่งนะครับรายได้ดีทีเดียวนะฮะ200ต้นก็200บาทเองนะก็แกก็ส่งไงก็เสียค่าส่งก็คนอะไรอ่ะคนที่สั่งซื้อก็เสียค่าส่งนี่ไงวิธีการส่งของแกส่งทั่วประเทศนะคุณรัชนีแล้วก็ตะไคร้แกไปปลูกอย่างเงี้ยมันก็งอกง่ายสำหรับใครที่จะปลูกตะไคร้นะครับจะปลูกเอาไว้เป็นผักสวนครัวไว้กินนะฮะหรือว่าจะปลูกเป็นอาชีพเอาไปขายทำน้ำพงน้ำพริกโอ้สารพัดนะครับนี่ไงสารพัดยิ่งดีเลยเนี่ยใช่นี่ครับโลกยุคสมัยนี้นะฮะเกษตรกรก็เก่งแล้วนะครับมีวิธีการทำให้รากตะไคร้งอกอย่างไรท่านผู้ชมลองไปพิสูจน์ดูก็ได้นะค่ะเอากะปิผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับแล้วก็แช่รากมันจะงอกพุบพับเลยทำไมคุณไม่ทำก่อนที่จะปลูกที่บ้านคุณเนี่ยคุณกำพูปลูกตะไคร้นะไม่อยากจะเซ็ตโอ้คุณก็ได้กินผักไม่แต่ทุกวันนี้ไอ้ต้นที่คุณปลูกอะมันตายแล้วอะดิก็ผมไม่รู้ไงเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเทคนิคนี้ไปใช้ลองดูเนาะ